สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่16เมื่อช่วงวันที่19ถึง21กรกฎาคม2566นะครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลนะครับจะไปพูดคุยกับทีมน้องนักศึกษานะครับที่คว้ารางวัลมาในครั้งนี้นะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะครับแนะนำตัวกันหน่อยชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ปีไหนกันแล้วครับครับผมจตุพรยอดทองนะครับชื่อฟุกนะครับวิศวกรรมโยธาปี3ครับสวัสดีครับผมสหพลนินบาลันนะครับชื่ออัพครับวิศวกรรมโยธาปี3ครับปี3ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธาศรีอ้อเสนนะคะชื่อปามีวิศวกรรมโยธาปี3ค่ะสวัสดีครับผมณัฐนชัยรัฐาสุนิรโรธครับวิศวกรรมปี2ครับชื่อเล่นฮอลแลนด์ครับครับผมสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์วรรณโสภาชื่อเล่นชื่อดำวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธาชั้นปีที่2ครับสวัสดีค่ะนางสาวชนิศรากาลินชื่อเล่นชื่อปาวิศวกรรมโยธาปี2ค่ะทีมที่แข่งขันคือทีมไหนครับยกมือหน่อยก็คือทีมพี่ปี3นั่นเองเอาแล้วทีมปี2อ่ะครับยังไงพามี่ทางการแข่งขันคอนกรีตนะคะทางทีมของเราเนี่ยก็คืออยากให้มีน้องๆมาส่งต่อที่จะได้รับรู้ว่าพี่ปี3เขาแข่งยังไงจะให้น้องมาซึมซับบรรยากาศในการแข่งขันค่ะก็จะได้ก็เลยพาน้องๆไปด้วยจะได้ไม่ตื่นสนามปีหน้าค่ะส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องมาเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันไหมถือว่าเป็นทีมเดียวกันค่ะก็คือทำการฝึกซ้อมอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะก็ฝึกมาด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะงั้นจะขออนุญาตสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวชิดกันนิดนึงชิดกันนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวนะของทีมที่แข่งขันก็คือมีปามี่แล้วก็อัพแล้วก็ฟลุกนะครับเป็นยังไงความรู้สึกที่ได้ชนะเลิศถ้วยพระราชทานตรงนี้เลยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากครับตอนที่ได้ถ้วยพระราชทานมาครับก็ถือว่าหายเหนื่อยครับกับการที่แบบฝึกซ้อมมาหลายเดือนครับก็พวกเราฝึกกันหนักมากแล้วก็เหนื่อยมากครับเป็นงานที่หนักมากสำหรับการทำคอนกรีตครับคนไหนที่เป็นตัวแทนขึ้นรับถ้วยพระราชทานผมครับน้องฟุกเลยใช่ไหมครับผมเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นที่เขารับถ้วยพระราชทานเป็นไงบ้างมือสั่นเลยครับตอนที่ขึ้นไปรับถ้วยพระราชทานก็ทุกคนเขามองดูพวกเราอยู่ว่าเราเป็นผู้ชนะขึ้นไปรับถ้วยพระราชทานก็ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นมากครับตอนที่ขึ้นไปรับถ้วยพระราชทานครับอีกช่วงนึงที่สำคัญก็คือช่วงประกาศชื่อมหาวิทยาลัยใช่ชนะเลิศตอนนั้นเป็นยังไงฟุกอ๋อก็ภูมิใจครับภูมิใจจริงๆตอนที่ได้ยินชื่อมหาลัยอุบลราชธานีครับครับไม่ใช่ถ้วยแรกแล้วก็ไม่ใช่ถ้วยเดียวใช่ไหมก่อนหน้านี้ยังมีรางวัลถ้วยพระราชทานด้วยใช่ไหมครับฟุกใช่ครับมีมาแล้ว3ถ้วยครับนี่เป็นถ้วยที่4ครับโอ้โหสุดยอดมากแต่สำหรับเราก็ถือว่าเป็นถ้วยแรกของพวกเราอาจจะมีอีกในปีหน้าสำหรับพวกน้องๆครับผมกดดันน้องๆมากเลยนะครับตอนนี้ครับอ่ะรูปแบบของการแข่งขันเขาเป็นยังไงแข่งขันคอนกรีตมวลเบาครับผมสำหรับการแข่งขันคอนกรีตมวลเบานะครับมันจะมี2ประเภทครับก็คือมีการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาที่เบาที่สุดครับแล้วก็คอนกรีตมวลเบาที่รับกำลังอัดได้สูงสุดครับผมก็คือสำหรับทีมของเราจะเป็นเน้นที่ประเภทกำลังอัดสูงสุดครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดครับถ้วยพระราชทานครับผมมีทั้งหมดกี่ทีมครับทีมที่เข้าร่วมมีทั้งหมด19ทีมครับ19ทีม19สถาบันใช่ครับโอ้ก็แสดงว่าสถาบันที่มีทางด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาครับมาหมดเลยทั่วประเทศเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับของอัพนี่ทำหน้าที่อะไรในการแข่งขันครับผมจะเป็นคนที่ผสมคอนกรีตครับแล้วก็เป็นคนอัดคอนกรีตครับซึ่งความจริงทั้ง3คนทำหน้าที่จะคล้ายๆกันครับก็คือผสมช่วยกันอัดช่วยกันครับผมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสูตรครับผมโอ้มีสูตรด้วย
ก็มีนิดมีครับมันต้องมีสูตรสำหรับการทำคอนกรีตในแต่ละประเภทอยู่แล้วครับแต่เปิดเผยไม่ได้ครับเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นความลับครับเป็นความลับนะครับของเราล่ะปามี่เป็นยังไงความรู้สึกก็ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้ถ้วยพระราชทานใบแรกในชีวิตค่ะใบแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ความสำเร็จในครั้งนี้คิดว่าเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากทุกคนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมค่ะถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมที่หนักพวกหนูก็คงไม่ได้ถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วมีเวลาช่วงไหนในการฝึกซ้อมกันครับสำหรับเวลาในการฝึกซ้อมจะเป็นช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนครับก็คือช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นครับแล้วก็จะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับที่ไหนครับที่EN1 ครับอ๋อ EN1 ที่ช็อปใช่ไหมใช่ครับที่ช็อปภาควิศวกรรมโยธาครับผมก็คือถ้าช่วงเมื่อกี้ใครเข้าไปช็อปก็จะเห็นพวกผมนั่งผสมคอนกรีตกันอยู่หน้าช็อปครับผมเวลาฝึกซ้อมพวกเราก็ตั้งแต่เปิดเทอมเลยครับพวกเราเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เปิดเทอมเลยก็จนถึงครับผมได้ช่วยพระราชทานมาครับเหนื่อยกันไหมครับในช่วงตลอดระยะเวลาที่ฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากแต่ว่าพอผลมันออกมาดีก็หายเหนื่อยครับถือว่าคุ้มค่ากับที่ซ้อมหนักครับผมครับส่งต่อให้กับรุ่นน้องหน่อยกดดันกับรุ่นน้องเดี๋ยวถามความรู้สึกรุ่นน้องหน่อยเป็นไงเห็นรุ่นพี่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะถ้วยพระราชทานตรงนี้รู้สึกไงบ้างในเบื้องต้นก็อย่างแรกคือต้องรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันของพวกผมครั้งแรกครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลครับเพราะว่าเราก็มีสถาบันดังๆมากมายครับที่คิดว่าจะเป็นตัวเต็งแต่ว่าเราก็เป็นม้ามืดที่มาช่วงชิงบัลลังก์ได้ครับสำหรับพี่ของผมครับก็ถ้าถึงปีหน้านะครับถ้ามีแบบว่าเวลาฝึกซ้อมมากพอคิดว่าจะพัฒนาสูตรแล้วก็มีความเสถียรในสูตรมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่พวกผมได้ไปเรียกว่าดูประสบการณ์จากการแข่งขันของรุ่นพี่ก็หลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดในการแข่งขันแต่ว่าทุกคนที่แข่งก็มีการตั้งสติมีความตั้งใจในการที่จะแข่งขันออกมาให้ดีที่สุดซึ่งตัวผมเองก็ภูมิใจกับพี่ๆแล้วดีใจกับรางวัลที่ได้มาครับผมก็จะพัฒนาสูตรให้มันดียิ่งขึ้นกับพี่แล้วก็คว้ารางวัลมาได้อีกครับคิดว่าได้ประสบการณ์อะไรเยอะไหมเยอะมากครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มข้นมากเลยครับครับเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ามีโอกาสได้ไปพบกับท่านอธิการบดีด้วยเป็นยังไงท่านได้พูดถึงพวกเรายังไงบ้างค่ะท่านอธิการบดีก็กล่าวชื่นชมแล้วก็ดีใจที่เราได้ถ้วยพระราชทานนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนอกจากขวัญและกำลังใจนะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความสามารถหรือเซอร์ติฟิเคทที่ติดตัวหนูไปเมื่อหนูจบไปทำงานนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะที่นอกเหนือจากความเป็นมองบนที่มันมีอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ผู้ใช้บัณฑิตรู้แล้วเนี่ยหนูยังมีอาวุธติดไปอีกอันนึงคือหนูมีความสามารถขอให้รักษาความดีนี้ต่อไปพี่คิดว่าหนูได้งานทำที่ดีแน่ๆครั้งแรกที่เข้าพบท่านค่ะครับทุกคนเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้ครับเป็นไงพอท่านได้พูดเป็นกำลังใจแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะหายเหนื่อยที่เราทุ่มเทแรงใจแรงกายในการซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ได้รางวัลนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็หายเหนื่อยค่ะฟุกเหรอครับฟุกครับก็ท่านน่ารักมากครับเป็นกันเองมากครับก็ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมพวกเรานะครับก็ที่ได้รางวัลพระราชทานมาก็ขอบคุณมากมากครับครับต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับทิ้งท้ายตรงนี้อยากขอบคุณใครพิเศษบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับเชิญครับฟุกก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุภัทรนะครับที่แบบว่าสละเวลามาฝึกซ้อมพวกผมนะครับก็ถือว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยครับอยู่ด้วยกันทุกอย่างผ่านทุกอย่างด้วยกันเลยครับก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าตั้งใจซ้อมกันมากเลยครับเหนื่อยมาด้วยกันก็ครับขอบคุณพวกเราเลยครับ
ขอบคุณทุกคนเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณน้องฟลุ๊กน้องอัพน้องปามี่แล้วก็น้องฮอนแลนด์น้องดั้มแล้วก็น้องปลานะครับขอบคุณทุกคนครับที่นี่มอบนลาไปก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ